มดนะประพัทโฟมดอ่อะเห็นบอกว่าไปเป็นแอร์โฮสเตสแล้วอ่าเราก็เลยต้องถามหน่อยว่าเออทำไมถึงเลือกอาชีพแอร์แล้วจะยังอยู่ในวงการอีกหรือเปล่าล่ะ ในวงการบันเทิงมาร่วม14ปีอดีตคู่หูดูโอ,อร้รฟมดยังสาวมดนภพด,ด้วย26ปีเลยขอเปลี่ยนแนวไปเป็นหนังฟ้าคุณสวยของสายการบินดังค่ะโดยเจ้าตัวเปิดใจภาร,ริการนายตเตทนว่าจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจมาเป็นแอร์โฮสเตสมาจากการที่คุณแม่เคยพูดเปรยๆมาหลายปีอยากให้เธอลองมาสมัครจนเมื่อปีที่แล้วมานั่งคิดไตรตรองเลยทําให้รู้สึกอยากได้ประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนจึงตัดสินใจกรอกใบสมัครทันทีค่ะ มันไม่ง่ายคือโอเคดูสวยแต่ว่าคุณก็ต้องมีความธรรมะแมงคุณก็ต้องเก่งในหลายๆด้านแน่นอนว่าคือไหวพริบปฏิภาณคุณก็ต้องดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเราชอบนะเราชอบเหมือนกับแบบมันเขาเรียกว,ว่าอะไรอะคือโอเคอย่างตอนเป็นนักร้องเป็นนักสแสดงอย่างเงี้ยเราก็จะมีผู้จัดจาก,การคอยดูแลเรามาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยคือเราต้องดูแลคนรอบๆข้างเราดูแลผู้โดยสารด้วยอ่าไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลแบบความสะดวกสบายอย่างเดียวมันดูแลเรื่องอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมัน อย่างที่มดบอกค่ะมันเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทําให้เราความรู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอยากจะกระตือรือร้นทาให้ทาใ,ให้ตัวเราเนี่ยทําให้ดีมากกว่านี้พยายามไม่รู้สิมดว่ามันเป็น motivation ที่ดีนะยอมรับสาร,รภาพาว่าตอนที่แบบเราเป็นนักร้องหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีตอนเช้าแม่ก็ยังโทรปุก<ม>แต่ทุกวันเนี้พอเราแบบพอเรามาเป็นแอร์ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราแบบเราตื่นเองเราเตรียมตัวเองเราทําเองทุกอย่าง ส่วนงานในวงการบันเทิงนั้นสาวมดเผยว่ายังมีสัญญาอยู่กับต้นสังกัดยาราดพร้าอีก3ปีสิงก่อนจะตัดสินใจมาเป็นแอร์โฮสเตสก็ได้เข้าไปคุยและบอกกล่าวกับผู้ใหญ่แล้วแต่ยืนยันว่าการที่ต้องเบนเขมพลังให้วงการบันเทิงแบบนี้ไม่ได้เพราะถูกดองงานและก็ไม่ซีเรียสอะไรถ้าหลังจากนี้งานในวงการจะลดลงค่ะถ้าเกิดเราจะตัดสินใจทําอะไรอ่ะคือเราจะคิดดีแล้วเราจะแบบคิดให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินใจว่าโอเค มาตรงนี้นะแล้วเราก็รู้แล้วว่าการที่เรามาตรงนี้มันจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างมันจะมีอะไรตาบาบ้างซึ่งเราก็โอเคเราเราโอเคกับจุดนั้นเราอยากมาทําตรงนี้เราก็อยากให้เต็มที่กับตรงนี้การที่เราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเราก็อยู่ตรงนั้นโอเคมันมีงานไหมมันมีแต่เราแต่เราพูดตรงตรงเลยว่าเราอยู่ตรงจุดนั้นมานานมากจนทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กระตือรือร้นเรารู้สึกว่าตัวเรามันไม่แอคทีฟเราเริ่มไม่ชอบตัวเองแล้วว่าแบบ ฉันอยู่นิ่งๆฉันก็จะนั่งรอแต่งงานอย่างงี้หรอมันก็ไม่ใช่อะไรอยงี้ค่ะก็เลยก็เลยคิดทบทวนค่ะคิดทบทวนกับตัวเองว่าแล้วสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆคืออะไรเรียกว่าลัคกี้อินเกมนะคะส่วนเรื่องรักเจ้าตัวสอดสนิทแล้วนะจ๊ะเพราะเพิ่งเลิกราก,กับนักธุรกิจหนุ่มไปหมาดแต่ก็ยอมรับว่ามีเพื่อนร่วมอาชีพมาขายขนมจีบบ้างแต่ก็ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ค่ะ